ลิกนรกตัด6แต้มแคนาดาชนะรวดลิ้วน็อกเอาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 4:18 น.แคนาดาแม้จะถูกลงโทษตัด6แต้มแต่ก็สามารถเก็บชัย3นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มทำให้หักลบแล้วยังดีพอผ่านเข้ารอบน็อกเอาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่ม A แคนาดาจากโซนคอนคาเคฟซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เจอกับโคลอมเบียจากโซนอเมริกาใต้ก่อนเกมนี้แคนาดาอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาหลังถูกลงโทษตัด6คะแนนและอุทธรณ์ไม่ผ่านแม้จะชนะรวด2นัดก่อนหน้านี้แต่แต้มก็ยังคงเป็น0คะแนนเท่ากับว่าจะเข้ารอบต่อไปต่อเมื่อต้องชนะแมตช์นี้สถานเดียวส่วนโคลอมเบียเองก็ยังต้องการแต้มเพื่อรับประกันเข้ารอบปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นฝั่งแคนาดาที่เฉือนชนะ 1-0 ได้ประตูชัยจากวาเนซ่าจิลนาที61ทำให้แคนาดาเก็บชัย3นัดรวดและมีแต้มที่หักลบแล้วเพียงพอเข้าสู่รอบต่อไปผลอีกคู่เจ้าภาพฝรั่งเศสชนะนิวซีแลนด์จากโซนโอเชียเนีย 2-1 ทำให้จบ3นัดฝรั่งเศสได้แชมป์กลุ่ม6คะแนนตามด้วยอันดับ2แคนาดา3คะแนนประตูได้เสียบวก3อันดับ3โคลอมเบีย3คะแนนประตูและอันดับ4นิวซีแลนด์0คะแนนด้านกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาจากโซนคอนคาเคฟอดีตแชมป์โอลิมปิกเกม4สมัยเฉือนชนะออสเตรเลียตัวแทนโซนเอเชีย 2-1 สหรัฐได้ประตูจากทรินิตี้รอดแมนนาที43คอบินอัลเบิร์ตนาที77ส่วนออสเตรเลียได้จากอลันนาเคนเนดีนาที90+1ผลอีกคู่เยอรมนีจากโซนยุโรปชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 4-1 ทำให้จบ3นัดสหรัฐอเมริกาได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดและเก็บ9คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2เยอรมนี6คะแนนอันดับ3ออสเตรเลีย3คะแนนและอันดับ4แซมเบีย0คะแนนกลุ่ม C สเปนจากโซนยุโรปซึ่งเป็นทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2023เอาชนะบราซิลจากโซนอเมริกาใต้2-0 สเปนได้ประตูจากเอเทเนียเดลกาสติโยนาที68อเล็กเซียปูเตยาดนาที 90+17 โดยบราซิลต้องเหลือผู้เล่น10คนมาตาถูกไล่ออกนาที 45+6 ผลอีกคู่ญี่ปุ่นจากโซนเอเชียชนะไนจีเรียจากโซนแอฟริกา 3-1 ทำให้จบ3นัดสเปนได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดและเก็บ9คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2ญี่ปุ่น6คะแนนอันดับ3บราซิล3คะแนนและอันดับ4ไนจีเรีย0คะแนนสำหรับโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโคลอมเบียออสเตรเลียบราซิลต่างเก็บไป3คะแนนในกลุ่มตัวเองแต่เมื่อเทียบประตูได้เสียแล้วโคลอมเบียบวกอยู่1ประตูส่วนบราซิลลบ2ประตูทั้งคู่จึงได้เข้ารอบขณะที่ออสเตรเลียซึ่งลบ3ประตูต้องตกรอบไปการประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศมีดังนี้ฝรั่งเศสบราซิลสเปนโคลอมเบียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาเยอรมนีโดยทุกคู่จะเตะวันที่3สิงหาคม กกต.โต้เฟกนิวบุญส่งออกระเบียบเอื้อเลือกสัวหลังเคยนั่งประธานที่ปรึกษากฎหมายการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 18:21 น.นกกต.โต้เฟกนิวสมชายปงบุญส่งน้อยโสพลเคยนั่งที่ปรึกษากฎหมายกกต.แล้วมาสมัครสว.ส.รู้เห็นให้มีการหัวโกงจ้างกันเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.
ผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่าตามที่ปรากฏการให้ข่าวของนายสมชายแสวงการว่ากรณีดังกล่าวตนสงสัยว่าที่ปรึกษากกต.สมัครสว.ได้หรือทั้งนี้การขัดหรือไม่ขัดกฎหมายต้องตรวจสอบแต่ตนเชื่อว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์แน่นอนและระเบียบกกต.ที่ออกมาสงสัยว่าขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หรือทำให้สังคมเคลือบแคลงมากที่เอื้อให้ผู้สมัครบางสีบางคนบางกลุ่มหรือไม่จนจัดหัวโกงจ้างกันนั้นที่ปรึกษากฎหมายกกต.รู้เห็นด้วยหรือไม่กกต.ชี้แจงว่านายบุญส่งน้อยโสพลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการปรึกษากฎหมายของกกต.เมื่อวันที่17ตุลาคม61โดยมีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษากฎหมายแก่กกต.และการเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะครั้งคราวเท่านั้นโดยไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5ส่วน2543จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกให้เป็นสว.ต่อมานายบุญส่งได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกกต.มีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม67เป็นต้นไปโดยมีความประสงค์ที่จะไปสมัครรับเลือกให้เป็นสว.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอำเภอระยองจังหวัดระยองในวันที่24พฤษภาคม67บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสว.ปี67และไม่มีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้นข่าวที่ปรากฏจึงไม่มีมูลความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อไทจื่ออิงโพสต์ร่ายยาวหลังจบเส้นทางแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่1สิงหาคม2567 14:32 นไทจื่ออิงนักแบดมินตันหญิงมือ3โลกจากไต้หวันโพสต์ร่ายยาวหลังปราชัยต่อรัชนกอินทนนท์จากไทยพร้อมจบเส้นทางในโอลิมปิกเกม2024โดยระบุเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างหนักและพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่แล้วสำหรับไทยดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2020พ่ายต่อรัชนกไปในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่ม E ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคม 0-2 เกมด้วยสกอร์ 17-21 15-21 ปารีส 2024 โอลิมปิกแบดมินตันวีเมนซิงเกิลกรุ๊ปเพลย์สเตทปอร์เต้เดอร์แอลเอชาเปลอารีนาปารีสฟรานซ์จูไล 31-2024ซูอิงไทออฟไต้หวันรีแอคออนเดอะกราวด์ดูริงเดอะกรุ๊ปอีแมชอะเกนส์ราชนกอินเทนนอลออฟไทยแลนด์รอยเตอร์แอนแวงจากผลที่เกิดขึ้นทำให้อดีตขนไก่มือหนึ่งโลกมีสถิติชนะ1แพ้1ต้องจบเส้นทางของโอลิมปิกเกมหนนี้ไว้ที่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นหลังการแข่งขันไทยได้เข้าไปสวมกอดกับราชนกพร้อมมีการเสียน้ำตาต่อหน้าแฟนๆในสนามเนื่องจากเป็นโอลิมปิกหนสุดท้ายของเธอเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศแล้วว่าจะรีไทร์หลังจบปี2024 Will this post on Instagram a post share by Dai Siying Thai Suying @Thai Suying ล่าสุดอดีตผู้เล่นมือหนึ่งโลกได้โพสต์ร่ายยาวถึงความรู้สึกผ่านInstagramส่วนตัวว่าก่อนอื่นเลยฉันอยากขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความและขอบคุณสำหรับกำลังใจสนามที่เต็มไปด้วยน้ำตาไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการและฉันไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันได้รับบาดเจ็บ
เดือนนี้ฉันไม่สบายนอกจากอาการปวดที่เท้าซ้ายแล้วฉันยังเจ็บเท้าขวาด้วยถึงขนาดที่เดินไม่ได้ด้วยไม้ค้ำยันเป็นเวลาหลายวันดูการแข่งขันโอลิมปิกที่กำลังจะมาถึงฉันรู้ว่าคราวนี้ฉันทำผลงานได้ไม่ดีรู้สึกเหมือนเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำฉันรู้สึกขอบคุณคุณหมอลินและทีมงานของฉันรวมถึงทุกคนที่ช่วยเหลือฉันที่ช่วยให้ฉันฟื้นตัวและรักษาตัวเองทุกวันเมื่อฉันมาที่ฝรั่งเศสฉันไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติว่าจะแข่งไม่ได้และสุดท้ายฉันก็ฟิตทันการแข่งขันครั้งแรกและชนะอย่างไม่คาดคิดฉันรู้ว่าการแข่งขันครั้งต่อไปคงจะเป็นแบบนี้แต่ฉันก็ยังพยายามอย่างเต็มที่และไม่อยากยอมแพ้ฉันไม่ได้ฝึกซ้อมตามปกติมาหลายเดือนแล้วฉันรู้ความคาดหวังของทุกคนที่มีต่อฉันไม่มีข้อแก้ตัวที่จะแพ้ฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วฉันเดินไม่ได้จนกว่าจะได้ลงสนามอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าฉันร้องไห้ไปกี่ครั้งแม้กระทั่งวันก่อนการแข่งขันฉันไม่รู้ว่าฉันจะวิ่งทั้งสนามได้หรือไม่ในวันรุ่งขึ้นแต่ฉันก็ทำได้ขอบคุณผู้คนที่ร้องไห้กับฉันในคืนนี้ขอบคุณสำหรับความคาดหวังที่มีต่อฉันยังมีเกมอีกมากมายประเภทชายคู่และชายเดี่ยวของเราก็ผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยดีเรามาเชียร์ทีมไต้หวันกันเถอะขอโทษที่ไม่สามารถตอบข้อความของทุกคนได้ทีละคนแต่ขอบคุณที่เป็นห่วงและฉันพักผ่อนสักพักขอบคุณภาพและข้อความจากอินสตาแกรมแอดไทยสื่ออิง